าสู่ช่วงเปิดประเด็นกันนะคะและช่วงนี้นะคะบรรดาแฟนคลับทั้งหลายแหละ FC ของศิลปินนะคะก็ห่วงใยนะคะว่าดาราสุดที่รักของเราที่ป่วยเป็นโควิดอาการเป็นยังไงบ้างเรียกว่ามีคนเดียวค่ะที่จะมาอัปเดตได้น้องคาร์บอนค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคาร์บอนมีแต่หลายคนนะคะเขาห่วงใยศิลปินเขาเข้าโรงพยาบาลกันเต็มเลยแต่ตอนนี้ถามก็เลยอาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีประเด็นก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเจ้าขาไปไหนเดี๋ยวมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวใส่หน้ากากแล้วเดี๋ยวก็ไม่เข้าใกล้นี่เมตรหนึ่งมีกั้นด้วยกั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะได้เลยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าตอนนี้ดาราศิลปินหลายคนครับอาจารย์โหติดเชื้อโควิดกันเยอะเลยอ่ะครึ่งวงการแล้วมั้งครึ่งวงการเลยนะครับซึ่งใครที่รอดอยู่อย่างเราถือว่าโชคดีดังนั้นวันนี้ครับเรามาอัปเดตอาการพวกเขาเหล่านั้นกันค่ะนะครับซึ่งวันนี้เราจะสายตรงไปหาพี่นายมงคลเลยโอ้ใช่ฉันเห็นได้ข่าวว่าเขาก็เอกดเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ไหมคะเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็เหมือนกับว่าติดทั้งตัวพี่นายแล้วก็แฟนด้วยเอาเป็นว่าอาการไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดีส่วนพี่นายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราโทรหาเขาเลยดีกว่านะครับลองโทรซิสวัสดีครับพี่นายจากรายการปากสว่างนะครับครับผมนายอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอาจารย์สวัสดีครับน้องนายเป็นยังไงบ้างแม่เป็นห่วงอะลูกตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแม่จันหรอเริ่มต้นนี่น้องนายคิดว่าไปรับเชื้อมาจากใครเนี่ยคือมันบอกไม่ถูกเลยแต่ว่ามันไปรับมาจากใครเพราะว่าเราเจอคนเยอะอาจารย์แต่ถ้าเป็นพร้อมๆกันเลยนะถ้าเป็นแบบไล่ๆกันเลยก็มีพี่บอลพี่แจ๊สผมนะคอมน้องนายอาจารย์ถามหน่อยสิคะเพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่อาการเริ่มต้นของน้องนายเป็นยังไงจะเริ่มมีไข้ครับจะเริ่มมีไข้แบบว่าเหมือนเราเป็นไข้หวัดใหญ่อาจารย์จับไข้ทั้งคืนเลยครับไข้มันก็จะขึ้นลงครับแต่ว่าพอมันกินยาไปแล้วมันก็จะไม่เบามันเหมือนเป็นเราเป็นไข้หวัดใหญ่ที่แบบเหมือนมันจับไข้มากๆแล้วเราก็ปกติแล้วไข้หวัดใหญ่ถ้าจับไข้ถ้านอนเหงื่อออกเนี่ยมันก็จะเบาใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่พอเหงื่อออกหมดฤทธิ์ยาปุ๊บมันหนักกว่าเดิมอีกมันจะเป็นหนักกว่าเดิมอีกแล้วนายไปหาหมอเปล่าคือผมอ่ะที่ตอนที่ผมเป็น 2-3 วันแรกอ่ะมันยังไม่ถึงกำหนดตรวจรอบ2นะครับก็เลยต้องรอแต่ผมก็กินยาแบบเหมือนกระทังไปอ่ะแต่มันทรมานตรงที่มันปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกปวดข้างในทั้งตัวทำอะไรไม่ได้เนี่ยคืออาการก็เหมือนกับอาการที่น้องนายเคยเป็นไข้หวัดโดยทั่วๆไปใช่ไหมอาการนึงไข้หวัดใหญ่ครับแต่มันหนักกว่าพี่นายครับอันนี้คือไปตรวจแล้วถึง2ครั้งใช่ไหมครับถึงแสดงอาการหรือว่ายังไงครับใช่ครับไปตรวจครั้งที่2ถึงจะมีอาการครับน้องนายทราบว่าเธอเป็นไม่ใช่คนเดียวแฟนเธอก็เป็นหรอใช่ครับเป็นทั้งคู่เลยครับแล้วตอนนี้ทํายังไงแล้วก็แยกห้องกันหรือว่าก็ป่วยด้วยกันอยู่ตรงนั้นทั้ง2คนแยกห้องครับเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่ด้วยกันครับนะแต่ว่าแฟนผมมันดีขึ้นก่อนผมแล้วครับดีขึ้นแล้วครับน้องนายอาจารย์อยากให้น้องนายอ่ะช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยสิว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพยังไงบ้างจริงๆผมว่าก็อย่าอากาศตกครับไปไหนใส่แมสเข้าบ้านก็เจลล้างมือล้างซะอย่าประมาทนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันแอลกอฮอล์แค่ขวดเดียวเจลแค่ฉีดที่มือแอลกอฮอล์ฉีดใส่หน้ากากไว้เวลาไปไหนมันอาจจะหายใจไม่ออกหน่อยแต่ถ้าเป็นขึ้นมาผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะแย่ ครับผมว่าเป็นแล้วมันผมจะบอกทุกคนตลอดว่าอย่าติดนี้สุดครับมันทรมานมากครับทรมานมากมากครับยังไงก็ตามนะอาจารย์แล้วก็แฟนๆรายการปากสว่างก็ขอให้น้องนายเนี่ยกับแฟนเนี่ยหายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงกลับมาจะได้มีผลงานหนุกๆให้พวกเราได้หัวเราะกันอีกนะน้องนายขอบคุณมากครับอาจารย์นี่โอเคหายไวหายไวนะหายไวนะบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเอาละเราก็เป็นกำลังใจให้น้องนายนะทีนี้อาจารย์ว่าคนในวงการบันเทิงก็มีอีกเยอะแยะเลยอะครับเมื่อวันก่อนจะเพิ่งได้ข่าวนะท่านศิลปินแห่งชาติอาต้อยก็ป่วยนะกำลังคีโมอยู่ด้วยฉันอยากรู้จังเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับอาต้อยเศรษฐาศิลปินรุ่นใหญ่นะครับที่หลายคนรู้จักตอนนี้เขาบอกว่าโอ้อาการไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเขาเป็นโควิดครั้งที่2แล้วนะครับพบเชื้อไวรัสลงปอดครับอาจารย์แต่ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ในมือของหมอแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาต้อยด้วยนะครับอีกคนครับรุ่นใหญ่เหมือนกันครับนาคอมชวนชื่นช่วงประมาณ11เมษาก็คือนาคอมเนี่ยติดโควิดนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีข่าวว่าเข้าห้อง ICU แล้วเพราะว่าเชื้อเนี่ยเข้าสู่ปอดเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าปอดมีฝ้าหนาดังนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะครับสังเกตเลยว่าโควิดเนี่ยทำลายปอดโดยตรงไล่มานักร้องบ้างคุณโดมจารุวัฒน์อะไรสุดหล่อของฉันยังหนุ่มยังแน่นมันไม่เลือกนะครับรุ่นไหนโหดทำร้ายหมดเลยโควิด
คุณโดมจารุวัฒน์ตอนแรกเขาบอกว่ามีไข้สูงเฉยๆนะครับแล้วก็ไปตรวจเจอว่าเชื้อตอนนี้ก็คือลงปอดแล้วนะฮะซึ่งคุณหมอก็ให้ยาต้านไวรัสแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออยู่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันนะครับอ่ะแล้วนี่ใครอีกอ่ะคนนี้ครับคุณเออัญชลีครับเรียกว่าอาการไม่ดีเหมือนกันนะฮะพบปอดอักเสบแล้วก็มีการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยเห็นไหมฮะวนเวียนอยู่กับปอดอย่างเดียวเลยครับอาจารย์ใช่ดังนั้นเนี่ยสุขภาพปอดสำคัญมากนะครับอ่ะคนต่อไปครับนนทนนหรอป่วยแล้วหรอป่วยแล้วนะครับนนทนนคือตอนแรกก็มีข่าวว่าติดโควิดหลายคนก็ตกใจแต่ทีนี้บอกว่าอาการหนักลงเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเมื่อวันสองวันนี้เองตอนนี้บอกว่าเชื้อลงปอดแล้วอ่ะในความโชคร้ายก็เรียกว่ามีบางข่าวที่ทำให้เราเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีศิลปินหลายคนที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าครึ่งค่อนวงการติดโควิดนะครับแต่ตอนนี้บางคนเนี่ยก็อาการหายดีแล้วกลับบ้านได้แล้วอย่างสาวคนนี้นะครับกัจจังเธอสวยนะสวยน่ารักตอนแรกเธอเป็นศิลปินเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นยูทูบเบอร์นะฮะซึ่งตอนแรกโอ้โหก็มีข่าวว่ากัจจังติดโควิดรอบแรกเลยที่เรียกว่าล็อตที่2เป็นกลุ่มแรกนะครับก็คือมีรายชื่อกัจจังนะฮะซึ่งตนเองก็ไปรักษาตัวอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็บอกว่าตลอดระยะเวลา12วันที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเธอก็ออกมาแชร์นะครับเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ในพื้นที่ Instagram ของเธอนะครับแล้วก็รวมถึงแบบว่าแชร์ค่าใช้จ่ายเธอบอกไปเสียไปประมาณเกือบแสนอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ประเด็นก็ว่าอย่างไม่ได้เยอะมากค่ะคุ้มค่านะเออนะครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าบางสถานที่นะคะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่กล้าเอ่ยอะค่ะเห็นเขาบอกว่ามันหลายแสนเชียวนะคะไม่รู้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาหน้าชั่วโมงที่วิกฤตแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมมีสตังค์เป็นล้านนะคะก็ไม่มีเตียงให้อ่ะค่ะหมอกับบุคลากรทางการแพทย์ก็แทบจะแบบเหลือไม่มากแล้วเนื่องจากว่าหมอต่างๆก็ป่วยกันหมดทางที่ดีอย่าพูดเรื่องเงินอย่าพูดเรื่องการรักษาว่าเสียกี่บาทเลยค่ะไม่เป็นยังไงดีกว่าไหมคะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เป็นดีกว่านะครับนอกจากกัจจังมีใครอีกไหมโอ้อีกคนนึงครับเรียกว่าขวัญใจแฟนๆค่ะอย่างที่พี่นายเอ่ยมาพี่แจ๊ดตอนนี้หายแล้วนะครับหายแล้วแล้วก็เรียกว่าการหายของเขาเนี่ยโลกต้องจำนะฮะต้องไปดูภาพซึ่งเขาเนี่ยแน่นอนคุณแจ๊ดชวนชื่นติดโควิดแล้วก็มีการรักษาตัวใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เหมือนอาการดีขึ้น คุณหมออนุญาตนะครับให้กลับบ้านได้แต่การกลับบ้านของเขาไม่ธรรมดานะครับอ่ะเปิดรูปไปเลยฮะเนี่ยครับอาจารย์ภรรยาของคุณแจ๊ดก็คือคุณแจงเนี่ยรับกลับบ้านอย่างสมเกียรติเลย เอารถกระบะคันใหม่แยกมาเลยนะครับไม่ให้ร่วมกับคนอื่นนั่งท้ายกระบะคนเดียวกลับบ้านเลยตายทุกคนเห็นหมดเลยนะคะหายแล้วหายแล้วนะครับได้รับแสงแดดบ้างอากาศบริสุทธิ์แบบนี้พึ่งพึ่งไปแบบนี้น่าจะโอเคกว่าไปอยู่ในรถที่ติดแอร์เนาะใช่อากาศไทยดีกว่านะฮะซึ่งพี่แจนก็มีการโพสต์นะครับในอินสตาแกรมว่ากลับบ้านแล้วนะขอบคุณกำลังใจที่ให้กันขอบคุณผู้มีพระคุณกับผมกับการเป็นโควิดครั้งนี้ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือขอบคุณผู้ที่ส่งของมาเยี่ยมทุกท่านนะครับคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกระผมเป็นอย่างดีจากใจตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊สสปุกดิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กแล้วก็ new normal นะเขาเรียกว่าติดโควิดกลับบ้านแบบ new normal นะครับมาอีกหนึ่งข่าวครับต้องบอกว่านอกจากศิลปินดาราเขาประจานโควิดมันไม่ค่อยจะเลือกเท่าไหร่นะฮะว่าจะยากดีมีจนจะเป็นดาราหรือเป็นคนธรรมดารวมถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้างานนี้ก็เรียกว่าวุ่นกันหมดเลยนะครับเพราะมีเหตุเรียกว่าทำเอาวัดต้องปิดเลยครับที่จังหวัดนครพนมครับอาจารย์เรื่องมีอยู่ว่านะครับมีวัดหนึ่งวัดดังเขาบอกว่าวัดเนี้ยดังเรื่องเกี่ยวกับการเจิมรถแน่นอนความเชื่อคนไทยนะครับมีรถใหม่ป้ายแดงก็อยากจะเอาสิริมงคลก็เลยขับรถเนี่ยไปให้พระอาจารย์นี่เจิมประเด็นมีอยู่ว่าพระอาจารย์ก็เจิมเสร็จสับและอ่ะคนเจ้าของรถก็พารถกลับบ้านวันดีคืนดีผู้ใหญ่บ้านประกาศเจ้าของรถคันนั้นติดโควิดไล่ไทม์ไลน์ดูมีวัดด้วยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดนครพนมอำเภอธาตุพนมนะครับที่วัดโสพลธรรมารามแล้วหลวงพ่อทำยังไงล่ะโพสต์ลง Facebook ของตนเองที่มีลูกศิษย์ลูกหาติดตามอยู่บอกว่าขอปิดวัดกักตัว14วันทั้งเนนทั้งพระ11รูปในวัดขอปิดกิจกรรมไม่บิณฑบาตไม่บิณฑบาตแล้วเอาอะไรฉันน่ะใครอยากที่จะมาถวายของมาเค้าเรียกว่าอะไรครับมาเพลเหรอครับอาจารย์ถวายอาหารถวายอาหารถวายบาตรใส่บาตรต่างๆเนี่ยจะมีโต๊ะอยู่หน้าวัดตั้งไปวางไว้ได้เลยนี่ฮะตามภาพก็คือจะมีโต๊ะอยู่หน้ารั้ววัดวางไว้ได้เลยนะครับและของทุกชิ้นเนี่ยต้องฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะ
แล้วไม่รู้นะคะเรียนว่าพระก็อยู่ในวัดนะคะคนข้างนอกคงเอาโควิดไปฝากถึงในวัดนะคะนั่นสิครับกาดอย่าตกนะครับพกแมสพกเจลพกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเซฟตัวเองได้นะครับแล้วก็อยู่ห่างกันด้วยนะครับพอแล้วล่ะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเรื่องบันเทิงเลิงร่าแบบลันลาบ้างมีไหมได้ครับเรื่องบันเทิงวันนี้อีกเช่นเคยรับก่อนนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าไปบุกรายการยืนหนึ่งของ Workpoint ของเรานะครับและได้ข่าวว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันด้วยครับมีคนมาสายจนเริ่มถ่ายรายการไม่ได้อุ๊ยได้ข่าวว่าคนนั้นแล้วทำไมเราจะต้องเอามาพูดเอามาประจานกันทำไมล่ะคนมาสายแล้วก็ต้องประจานแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชมแล้วจะคือจะกดเขาไม่ลงอ่ะจะสงสารแล้วก็ฮาไปกับเขาถ้าอยากรู้ไปติดตามได้ในรับก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปพบกับรายการที่ไม่เป็นสองรองใครยืน1ถึง3ครับผมมาไม่มีคนอื่นให้ไปยุ่งแล้วเหรอแอคด้วยคือพยายามเหมือนเหรอแบบไอ้แซ่บแอคด้วยมาแบบอันนี้4อันนี้4อันนี้แซ่บผมไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้อะไรคือมานั่งคุยในฐานะที่คุณเป็นแบบว่าพิธีกรครับยืน1อ๋อยืนคนเดียวไม่ได้มี2ได้ไงไปคุยกัน2คนป่ะรายการนี้รายการยืน1ถึง3นี่คือมีกี่ปีแล้วพี่3ปีใช่ความยากง่ายของการเป็นพิธีกรของยืน1นี่คืออะไรครับวันนี้เลยตอนนี้กำลังยากอยู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนยากมากตอนนี้เราถ่ายรายการไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะยูยังไม่มาเดี๋ยว10นาทีถึง10นาทีเนี้ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแสดงว่าพี่ซีก็ต้องมีแบบต้นแบบพิธีกรในดวงใจโอ้เยอะเลยใครบ้างครับพี่พี่ว่าทุกคนในวงการบันเทิงนี้เลยแหละใช่เอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นป๋ากิ๊กพี่ตาปัญญาพี่ดูสัญญาแม้กระทั่งกันเองด้วยแม้กระทั่งแปนนะก็พี่ก็ดูหมดเราไม่ได้แบบปิดกั้นตัวเองไม่เลยคือเราก็แบบว่าศึกษาหมดทุกอย่างพี่หนุ่มว่าน่ะพี่หนุ่มสอนรามสวัสดีครับว้าวเขาชอบมานั่งตรงนี้กันนะครับเพราะอะไรฮะดีเจดุ้ยมาสายไม่ผมติดตามดูรายการคุณตลอดคุณจะเลิกกับเอมี่แล้วผมใครเฮ้ยผมไม่ได้เลิกใครบอกคุณเลิกกับเอมี่แล้วคุณจะไปเอาคิสหอวังแทนอุ้ยหัวใจผมเนี่ยเจอแต่เอมี่กับคุณตลอดโอ้บ้าแค่ถ้าผักออกอาจจะเจอคิสเบาๆแต่ถ้าเกิดผ่าหัวใจคิสเจอซีคนเดียวเลยอันนั้นก็แล้วแต่เขายิงมุกไปผมไม่เคยหวังผลอะไรนะครับจริงป่ะแต่ถ้าโดนเมื่อไหร่เขาเรียกว่าผลพลอยได้ล้วนๆโอ้พี่ทีรักเยียบรังผมขึ้นไปนี่พิธีกรนะคือแบบให้เกียรติมากต้องดูหน่อยเออครับธรรมดาตอนนี้คือรอดีเจนุ้ยอย่าไปเรียกดีเจนุ้ยเรียกว่านุ้ยนุ้ยมันอยู่ไหนนุ้ยนี่โอ้โห Many hours later ดีเจนุ้ยมาแล้วไปไหนมาไปไหนมาทำไมเพิ่งมานี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเพิ่งมาทำไมอ่ะแล้วทำไมต้องมีกล้องอ่ะกล้องหอใจยิ่งศักดิ์ทำไมไปออกจากบ้านทำไมเนี่ยกล้องอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ทำไมออกจากบ้านกี่โมงทำไมต้องเป็นกล้องอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยอ่ะนี่ไงรายการหอใจยิ่งศักดิ์รายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่อ๋อไม่ออกรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไมอ่ะไม่ชอบเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนบอกว่าเมื่อกี้ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนมาลงจากโทรม้วนโทเวแล้วคืออะไรนี่น้องเขารออยู่เนี่ยดูสิน้องเขาต้องเล่นเพลงเนี่ยอ๋อคุณจะเข้ารายการใช่ไหมอดทนหน่อยนะไม่ต้องกินเข้าได้เลยนี่เป็นไงนี่มืออาชีพมืออาชีพนะใช่แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เปิดกล้องเพราะอะไรก็ขับรถอยู่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อกี้เรากินข้าวอยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวเมื่อกี้ขับรถอยู่แล้วมันยังมีเสียงเหมือนกินข้าวอยู่ไม่ได้กินข้าวเคี้ยวจับเคี้ยวขนมเล่นๆดีเจนุ้ยคือถึงกูก็คือทำงานได้เลยถ้าสี่วัดก็ต้องกินข้าวก่อนข้าวก่อนทำไมแต่ว่าถ้าพิธีกรนี่ก็คือถึงปุ๊บนี่คือเนี่ยเริ่มนับได้เลยนับห้าได้เลยจ้ะแต่จริงๆคือมันต้องนับไปตั้งนานแล้วใช่ไหมเจนนี่อยู่งูนี่เนี่ยพี่ก๊อตน้องลีมาพร้อมแล้วเขารอหมดทุกคนเลยสาบส่งที่มาช้าไม่มีอะไรจะบอกกับทุกคนนะอดทนหน่อยนะโอเคทำแบบนั้นได้ค่ะมิน่าล่ะทำแบบนี้ค่ะพี่ซีถึงอยู่ในวงการมานานได้20-30ปีแล้วจบตรงที่21นะคะโอ้โหอีกปีเดียวจะออกวงการเพราะอยากเป็นภาษาใต้เด็ดแน่นี่คืออะไรเด็ดแน่โอ้โหเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้รายการจริงจะสนุกขนาดไหน
ถ้าใครยังดูไม่จุใจสามารถเข้าไปชมรับก่อนแบบอันคัตได้ใน YouTube บางพูนแคมปัสนะครับส่วนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์และแขกสุดพิเศษมีเรื่องราวดีๆมาฝากในช่วงเปิดโปรครับ